แล้วก็รับข้อมูลข่าวสารทาง LINE นะครับแอด LINE ไปเลยครับ @feverccvap ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอใครที่เป็นคอมวยครับไปรับข้อมูลกันได้คู่นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์นะครับมาดูยก2นะครับมุมแดงนี่มังกรเงินนะครับส่วนน้ำเงินนี่วิษณุชัยเห็นว่าไฟนี้นี่เหมือนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นไผ่เงินนะครับแต่ชื่อเดิมก็คือมังกรเงินอภิชาติมวยไทยครับมาดูยก2มังกรเงินกางเกงแดงนี่ล่าสุดแพ้คะแนนไฟพนมรุ้งฟุกบะหมี่เกี๊ยวครับส่วนวิษณุชัยนี่ล่าสุดชนะคะแนนยอดโดมทองสคงมีกรรมการชลธีอุษมานีครับชี้ขาดชิงเงินกลางเวทีครับขึ้นมานี่เรทเปิดเนี่ยให้วิษณุชัยได้เปรียบประมาณ 11.8 เลยนะครับมวยซ้ายครับวิษณุชัยจิตเมืองนนท์นี่ครับเตะซ้ายอ่ะโดนคืนเตะล่างรูปร่างอยู่ที่มุมแดงครับมังกรเงินเตะขวามาปลายยกที่2ครับยังไม่ชัดเจนโอ้โหเตะซ้ายเตะคอนจาดผ่าน2ยกนี่อยู่ที่วิษณุชัยได้เปรียบ2ช่วงตัวครับมาดูยก3นะครับพยายามจะเดินเกมเข้าหาแล้วครับมังกรเงินกางเกงแดงดูในครับกรรมการชลธีแยกเลยคือเกาะกันแล้วนี่ไม่ออกอาวุธกรรมการก็ต้องแยกครับเสียเวลาวิษณุชัยมวยฝีมือนะครับแข้งซ้ายดีแต่ว่าวงในนี่ต้องมาดูจะเป็นยังไงครับเพราะว่ารูปร่างของมังกรเงินนี่ใหญ่จริงตัวใหญ่ยุคสมัยนี้นี่เขาบอกว่าได้เปรียบเลยครับพอยกพอเสียพอแทงแล้วมันเห็นถ้าตัวใหญ่เดินเข้าไปรับอาวุธนี่มันก็ไม่มีคะแนนนะครับมาดูในมังกรเงินยังไม่ชัดนะครับถีบไว้โอ้โหซ้ายเตะแรงนะครับวิษณุชัยใกล้เชือกไปนิดนึงนะครับถีบทำลายจังหวะซ้ายครับโอ้โหช้าโดนเลยครับช้าโดนนะครับมังกรเงินวงในก็ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันถีบเดินได้ด้วยครับซ้ายครับซ้ายอีกโอ้ยเต็มลำตัวหยุดเลยครับอื้อหือเข่าโอ้เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับยังไงครับโอ้โหระฆังช่วยไว้ก่อนเกือบจะโดนน็อกเลยครับมังกรเงินแฝดโดนน็อกไปแล้วนะครับแฝดมังกรเงินครับมังกรทองโดนน็อกไปแล้วเนี่ยครับด้านล่างหน้าจอครับอย่าลืมครับใครที่ชอบเล่นไลน์ครับแอดไลน์ไปเลยครับ @feverccvap
ข้อมูลมวยครับไปรับกันได้ฟรียก4ครับเอายังไงดีครับมังกรเงินปลายยกที่แล้วนี่โอ้โหทำท่าเหมือนจะยอมครับโอ้โหตะเตะซ้ายแรงครับวิษณุชัยเข้าในก็เริ่มจะยกแข้งยกขาไม่ขึ้นแล้วครับมังกรเงินซ้ายเดินมาคำเป้าเจอไหมโอ้ยซ้ายเตะไปที่ท่อนแขนนะครับอาวุธมวยไม่มีน้ำหนักมังกรเงินเตะต่อยไม่เจ็บคู่ชกก็ไม่กลัวครับโอ้โหหยุดแล้วครับโดนซ้ายอีกทีกรรมการยุติการชกไปทั้งพี่ทั้งน้องยกเดียวกันเลยครับมังกรทองมังกรเงินครับยก4โดนจับแพ้เหมือนกันเลยครับบอบช้ำเตะจนยอมเลยครับวิษณุชัยจิตเมืองนนท์ครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์มังกรเงินอภิชาติมวยไทยไปยกที่4ครับแต่วันนี้ขุนพลจิตเมืองนนท์นี่มากันหลายคนนะครับเปิดหัวสวยเลยวิษณุชัยนี่คู่3ครับ